เบสตอบเลิกตรงๆเมื่อไหร่มดดำชงแฟนใหม่ลั่นกูเตือนเชื่อบ้างเปิดดวงรักอึ้งเป็นกูเบรกมดดำลั่นเบสตอบเลิกตรงๆตั้งแต่เมื่อไหร่มดดำชงแฟนใหม่ลั่นกูเตือนเชื่อบ้างเปิดดวงความรักอึ้งครั้งแรกเบสรักวานีหลังโพสต์ประกาศโสดยุติรักนี้แบบดราม่าสนั่นจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เพราะพ่อบาสสมรักคำสิงห์ออกมาชะตรงๆกฤษกรฝ่ายชายแบบที่เรียกว่าใส่ยับอึ้งกันไปเลยล่าสุดวันที่23เมษายน2566TikTok @scene.madamefin ได้มีการโพสต์คลิปมดดำคชาภาขณะไปถ่ายรายการคุยแหลกแดกดึกโดยได้มีการพูดคุยกับเบสพร้อมระบุข้อความว่าเมื่อตัวแม่หาแฟนให้ตัวลูกจะเป็นไงไปดูกันนะนนโดยในคลิปมดดำถามเบสว่ากูหาแฟนให้มึงใหม่คนหนึ่งเอาไหมพร้อมทั้งแกล้งทำเป็นดีลทีมงานคนหนึ่งจะให้เบสด้านเบสก็ตอบว่าอย่าเพิ่งให้หนูพักก่อนมดดำก็ถึงกับชี้หน้าบอกน้องว่ามึงพักจริงๆนะอย่าให้กูรู้ว่ามีแฟนใหม่นะมึงโสดไปนะกูเตือนอะเชื่อบ้างทำเอาชาวเน็ตถึงกับเข้ามาคอมเมนต์สนั่นอาทิมดดำเขาห่วงเขาถึงเตือนคงจะไม่ธรรมดาจริงๆน้องเบสหลงไว้ใจเชื่อใจไม่น่าเลยตรงๆนานๆจะเห็นคุณมดดำอยู่ฝั่งผู้หญิงผู้ชายคนนั้นคงจะสุดจริงมดดำเขาบอกเบสว่าเวลากูเตือนอาจเชื่อบ้างแสดงว่านั้นสุดจริงเป็นต้นขณะที่มีตัวอย่างรายการมดดำถามเบสว่าเลิกกับตรงๆมานานหรือยังซึ่งเบสได้ตอบว่าไม่สงกรานต์นี่แหละมดดำถามอีกว่าอยู่ดีๆทำไมเลิกไม่มีสาเหตุเหรอแล้วหลังจากที่พ่อบอกได้มีโอกาสเคลียร์กับเขาไหมโดยในตัวอย่างรายการตอนหนึ่งเบสได้บอกด้วยว่าเราได้เรียนรู้แล้วครั้งต่อไปเราก็เลือกดีๆพร้อมทั้งมีการเปิดไพ่กับอาจารย์อุ๋ยหมดดูดังดูเรื่องความรักมดดำถึงกับลั่นว่าเป็นกูเบรกมันไม่ดีเป็นใบที่ยี่ที่สุดแถมยังทักจากไพ่อีกว่าทำไมผู้ชายเยอะจังหวะชีวิตมึงนี่แพ้ผู้ชายตัวขาวรอติดตามรายการแบบเต็มเสาร์นี้ชมคลิปเน็ตไอดอลจีนมาไทยไลฟ์รีวิวห้องขอตัวอาบน้ำแต่ไม่ปิดไลฟ์เงาทีวีสะท้อนชัดเน็ตไอดอลสาวมาเที่ยวไทยไลฟ์สดรีวิวโรงแรมก่อนจะขอตัวไปอาบน้ำดันแพลนกล้องไปทางทีวีงานนี้เงาสะท้อนชัดทำไลฟ์โดนแบนเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ HK01 ได้รายงานกรณีของโคหนาเน็ตไอดอลชื่อดังของจีนหลังจากเธอได้ทำการไลฟ์สดภายในห้องพักและมีการเผยแพร่ภาพวาบหวิวจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยเธอเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยในระหว่างนั้นเธอได้ไลฟ์สดแบ่งปันบรรยากาศภายในโรงแรมและห้องพักให้แฟนๆได้ชมซึ่งหลังจากนั้นเธอได้กล่าวว่าเธอจะเตรียมตัวไปอาบน้ำเพื่อพักผ่อนอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ปิดกล้องทันทีและเลือกแพลนกล้องไปทางโทรทัศน์เงาสะท้อนบนจอทำให้แฟนๆหลายคนเห็นฉากสุดวิวในห้องน้ำจนทำให้ทางแพลตฟอร์มสั่งแบนไลฟ์เนื่องจากเข้าข่ายผิดระเบียบของชุมชนผู้ใช้ข้อผิดพลาดในการไลฟ์ครั้งนี้สร้างความคิดเห็นแตกแยกให้ชาวเน็ตแฟนๆหลายคนรู้สึกเห็นใจเธอในขณะที่บางส่วนก็สงสัยว่าเธอจงใจแพลนกล้องให้คนเห็นเพื่อสร้างกระแสหรือไม่สำหรับโคหน้าเป็นสาวสวยและรูปร่างผอมสูงเธอมักไลฟ์ผ่านโตอินอยู่เสมอซึ่งแต่ละครั้งมียอดผู้ชมล้นหลามแต่หลังจากไลฟ์ครั้งนี้ห้องไลฟ์ของเธอยังคงโดนสั่งปิดแฟนๆหลายคนจึงกังวลว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้ชมไลฟ์สดของเธออีกต่อไปได้ในอนาคตสร้า
ร้างตำนานอีกแล้วธนาธรขึ้นรถแห่หาเสียงระยองพูดผิดจนถูกท้วงไปไกลเกินธนาธรขึ้นรถแห่หาเสียงระยองพูดผิดขอชาวบ้านเข้าคูหาวันที่14พฤศจิกายนผู้สมัครท้วงพฤษภาครับโพสต์คลิปแซวเลื่อนเลือกตั้งไปไกลเกินเมื่อวันที่24เมษายน2566นายชุติพงษ์พิภพพินโยผู้สมัครส.ระยองเขต49ไกลโพสต์คลิปวิดีโอลงแอปพลิเคชัน TikTok ส่วนตัวเป็นช่วงที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลขึ้นรถแห่หาเสียงกับประชาชนอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองช่วงหนึ่งนายธนาธรกล่าวว่าเมื่อคนปลวกแดงต้องการเห็นความเท่าเทียมฝากพรรคก้าวไกลด้วยวันที่14พฤศจิกายนนี้ขอโอกาสก่อนที่ผู้สมัครและทีมงานจะทักท้วงว่าพฤษภาคมทำให้นายธนาธรตกใจโดยนายชุติพงษ์ได้ติดแคปชั่นข้อความในโพสต์ว่าก็เลื่อนไปไกลเกินแม่ลี่เตรียมยกหน้าใหม่เมินคนมองเสพติดลั่นไม่เรียกสินสอดแก้มบุ๋มสักบาทเป็นคู่แม่ลูกที่มีแฟนคลับในโซเชียลมากมายเนื่องจากมีคอนเทนต์สร้างรอยยิ้มให้ได้ตลอดทุกการไลฟ์สำหรับแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยและแม่ลี่ด็อกเตอร์สริญญาสิทธาชัยล่าสุดทั้งคู่ออกงานอีเวนต์และให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยแม่ลีเผยว่าเตรียมตัวจะไปอัพหน้าใหม่สไตล์เกาหลีไม่สนว่าคนจะมองเสพติดสัญญกรรมเพราะไม่อยากให้หน้าแก่ตามอายุส่วนเรื่องเรือนหอแก้มบุ๋มอัปเดตว่าก็อยู่ในช่วงดูด้านแม่ลีบอกว่าจะไม่เรียกสินสอดสักบาทเพราะเรื่องเงินหาเองได้มีแพลนจะไปทำสัญญกรรมใหม่จริงไหมแม่ก็บอกทุกคนว่าหน้าเหมือนบ้านถ้าเราใส่วอลเปเปอร์ก็คือเขียนคิ้วเราใส่ขนตาก็คือติดวอลเปเปอร์เราปัดแก้มก็คือโซฟามันก็สวยแล้วถ้าผ้าม่านมันเก่าคุณจะใช้อันเดิมเหรอคะต้องทำใหม่ทุกไตรมาสไหมแม่ก็จะบอกกับทุกคนว่าอะไรที่เรามองในกระจกแล้วเรามองตัวเรามีความรู้เรื่องสุขภาพเรื่องสรีระอายุเป็นเพียงตัวเลขทำยังไงให้ร่างกายเราอ่อนกว่าวัยและเด็กกว่าอายุแล้วคุณจะปล่อยให้หนังยานเหรอหน้าเราไม่ดีเราก็ดึงไปข้างหลังก็มีคนมาจ้างเราให้ไลฟ์ขายคอลลาเจนเราก็ต้องทำหน้าเป็นเกาหลีเราก็ต้องเป็นผู้หญิงที่ผิวดีบุ๋มรู้สึกยังไงที่คนบอกว่าแม่เสพติดการสัญญกรรมแก้มบุ๋มไม่นะคือหนูเห็นมาทั้งชีวิตแล้วแบบนี้หนูก็ชินแต่ทุกคนชินหรือยังคะยิ้มแต่เขามีความสุขของเขาหนูก็ดีใจแม่แล้วว่าแม่ซะเสียว่าไม่สวยธรรมชาติจริงๆโครงหน้าเราโอเคอยู่แล้วแต่หนังหน้าเรายานเราก็ดึงแต่ความตั้งใจก็คือทุกอย่างมันเป๊ะหมดแล้วเรื่องหุ่นเราก็ออกกำลังกายแต่หน้าที่อยากทำที่สุดจริงๆก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเพราะมันดูดีไปหมดหัวเราะแต่ใจก็อยากทำอยากแม็กติดหนังท้ายทอยนิดเดียวเป๊ะเลยและตอนนี้ทุกคลินิกก็จีบหมดเลยเขาจะให้ทำหุ่นให้เล็กกว่านี้แต่เรามีความสามารถอยู่แล้วเพราะเราเป็นครูสอนเต้นแอโรบิกเป็นอาชีพที่เราทำมาตั้งแต่เด็กสิ่งที่เราต้องพึ่งหมอก็คือหน้าแต่สรีระเราก็ช่วยตัวเองและหาตัวช่วยด้วยรู้สึกยังไงกับคำว่าไม่หยุดสวยและเสพติดสัญญกรรมแม่รู้สึกว่าคนที่พูดกับเราแบบนี้อะไรก็เจ็บขอโทษนะคะคลอดลูกนี่น่าจะเจ็บสุดคิดว่านี่แหละดิฉันเข็ดทั้งที่มีลูกน่ารักออกมาก็ยังเข็ดแต่คนพูดคำนี้ก็ต้องบอกเขาว่าทุกอย่างต้องตกแต่งคะสวยธรรมชาติถามถึงเรือนหอแก้มบุ๋มก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเป็นแค่อนาคตที่วางไว้ช่วยออกแบบไหมว่าห้องไหนเป็นห้องไหนแก้มบุ๋มคือต้องมีห้องไลฟ์กับห้องเลี้ยงสัตว์อันนี้ที่คุยไว้แต่ยังไม่ได้เริ่มสร้างแค่หาแบบหาสปอนเซอร์ค่ะต้องเปิดตำราดูโหราศาสตร์ไหม
แก้มบุ๋มให้เขาเป็นคนดูเลยค่ะหรือแม่จะช่วยดูเจิมที่ให้แม่ลี่ไม่ค่ะของใครของมันเพราะเราเป็นแม่อย่าไปยุ่งเรื่องลูกให้เขาคิดเองเรื่องพวกนี้สินสอดแพงไหมเพราะมูลค่าลูกเราก็สูงอยู่แม่ลี่เป็นคนที่ไม่เอาขอให้เขามีความสุขเพราะว่าเราหาเงินด้วยตัวเองได้มันเป็นอะไรที่มีความสุขก็คือไม่เคยพูดไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เอาด้วยก็บอกเขาว่าดูแลแก้มบุ๋มให้เหมือนที่แม่ดูแลเขาเพราะว่าเรารักเขาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเวลาที่มีคนรักเขาเขามีความสุขเราต้องให้เขาไปถามคุณแม่ตอนนี้มีชื่อเสียงต้องระวังตัวยังไงไหมในการออกไปไหนมาไหนแม่ลี่หนึ่งเราไม่ผิดศีล5อยู่แล้วบอกภาษาตลกก็คือว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวหลอกขั้นเทพมาแต่เราบอกทุกคนว่าอันนี้ไม่ตลกนะฉันน่ะอดใจไม่ไหวเผอิญว่าที่ถี่ฉันใส่กุญแจไว้แล้วลืมเอาลูกกุญแจมาไม่สามารถจะไปกับผู้ชายหล่อได้เช็คบินอายุเท่าไหร่ที่จีบ30แก้มบุ๋มแล้วแม่อายุเท่าไหร่58หัวเราะและเวลาเราไปเที่ยวคุณพ่อว่ายังไงบ้างแม่ลี่เขาไม่ว่าอะไรเพราะเขารู้อยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่กันตั้งแต่อายุ20ปี